กราบสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านครับวันนี้วันศุกร์ที่11มีนาคม2565มาอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่สำหรับวันนี้กันหน่อยวันนี้เนี่ยผลตรวจ RT-PCR อยู่ที่ 24,700 กับ 92 คนแล้วก็เป็นผลตรวจแบบ ATK Antigen Test Kit 21,626 คนเมื่อเอา ATK กับ RT-PCR มารวมกันวันนี้ท่านผู้ชมนะตัวเลขจะอยู่ประมาณสัก 46,000 นะ 46,000 หน่อยๆส่วนร้อยละของการตรวจพบเชื้อวันนี้เนี่ย 49.11% ซึ่งหมายความว่าสูงขึ้นจากเมื่อวานเนี่ยประมาณสัก 2% ในขณะเดียวกันเรามีผู้ป่วยแล้วเราก็มีผู้ที่หายแล้วเช่นกันรักษาตัวหายและกักตัวครบตามมาตรการและตัวเลขอยู่ประมาณสัก 22,000 กับ65คนนะวันนี้นะฮะส่วนผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลทั่วไปหรืออาจจะไปพักดูอาการอย่างฮอสปิทอลหรือแม้กระทั่งศูนย์พักคอยหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองที่บ้านอย่างการทำ HI Home Isolation เนี่ยนะครับตัวเลขอยู่ประมาณสัก 222,900 กับ98คนแต่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสีเขียวท่านผู้ชมนะป่วยสีเขียวอาการไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่แต่ที่น่าห่วงจริงๆคือผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ 1,200 กับ55คนและหนักมากกว่านั้นก็คือผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจณขณะนี้415ท่านนะฮะก็ขอเป็นแรงใจให้ละกันไม่ว่าคุณจะป่วยสีอะไรก็แล้วแต่สีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยขอให้สุขภาพแข็งแรงครับหายไวๆฮะส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตณวันนี้63ท่านเสียชีวิตสะสมตั้งแต่เจอโควิด-19มาเลย 23,400 กับ81คนก็ขอแสดงความเสียใจแบบมากๆเสียใจแบบสุดซึ้งกับทุกๆการสูญเสียทุกๆการจากไปครับณขณะนี้เนี่ยวัคซีนเนี่ย3เข็มรวมกันแล้วนะฮะดำเนินการไปแล้ว 125,454,705 โดสจำแนกเป็นเข็มที่1ท่านผู้ชมนะ 54.1 ล้านโดสเข็มที่2 49.8 ล้านโดสเข็มที่3ครับ21.4 ล้านโดสณขณะนี้สำคัญอยู่นะท่านผู้ชมนะการใช้ชีวิตประจำวันก็ดีแล้วตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของพีคนะช่วงพีคของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.2 ณขณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับระวังดูแลตัวเองให้เข้มข้นขอบคุณครับ